วัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องลูปอีป๊อปโดยครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ทำเป็นลักษณะพอดแคสต์เพราะว่าเราเลือกที่จะมาเล่าประสบการณ์ของเราให้ฟังเกี่ยวกับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วจะคิดว่าเห็นหน้าน่าจะดีกว่าก็คือคร่าวๆก็แล้วกันนะคะเราสรุปมาเป็นข้อให้ฟังหลักๆเลยที่ถ้าใครสนใจที่จะเข้าไปทำงานในบริษัทญี่ปุ่นหรือว่าตอนนี้กำลังทำอยู่แล้วประสบพบเจอปัญหาเหล่านี้เนี่ยควรจะแก้ไขยังไงหรือว่าคนที่เตรียมตัวเข้าไปจะทำงานหรือว่าจะมีหน้าเป็นคนญี่ปุ่นควรจะรับมือยังไงก็ลองฟังคลิปของเราแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ดูก็น่าจะได้ประโยชน์นะคะอันนี้แค่มาแชร์ให้ฟังเฉยๆเนาะว่าประสบการณ์ที่เราเจอมาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่แบบว่าขนาดคนทำงานในเป็นลูกน้องของหัวหน้าแบบโดยตรงอะไรขนาดนั้นของเราต้องเรียกว่าเหมือนหน้าที่ของเราอะค่ะก็คือเป็นล่ามเนาะเราทำเป็นล่ามอยู่ถ้าทุกคนรู้ก็เหมือนเป็นซัพพอร์ตมากกว่าแต่การซัพพอร์ตเนี่ยเราก็จะเห็นด้วยลักษณะการวิธีการที่หัวหน้าเขาบอกลูกน้องยังไงแล้วลูกน้องตอบรับไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เรียนรู้จากตรงนั้นด้วยแล้วก็เลยเอามาแชร์กันอย่างแรกเลยนะคะที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละเข้าใจว่าทุกคนทราบดีกันอยู่แล้วว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่แบบจริงจังกับการทำงานขยันขันแข็งแล้วก็ทุ่มเทมากๆซึ่งจริงๆแต่คนญี่ปุ่นจะแบบเป็นหนักอะค่ะแบบทำงานแบบเหมือนทุ่มเททั้งชีวิตทั้งแรงกายแรงใจคือต้องเรียกว่าการ work life balance ของคนญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะหาได้น้อยมากๆเลยคือถ้าทุกคนเคยได้ยินมาก็จะมีข่าวเนาะว่าแบบคนญี่ปุ่นเนี่ยเครียดจากการทำงานกันหนักมากๆใช่แล้วก็ในภาษาญี่ปุ่นมันจะมีคำว่าแบบคาโรชิที่แบบว่าคาโรคือการที่แบบwork แบบ work overload ไปอ่ะแล้วฉีกก็คือแบบว่าตายการตายเพราะการทำงานหนักมันก็มีก็คือจากเห็นจากการใช้ภาษาของเขาหรือว่าวัฒนธรรมอะไรหลายอย่างการใช้ชีวิตเราก็จะเห็นว่ามันก็เครียดกันอยู่แล้วแล้วการทำงานก็ยิ่งเครียดก็เลยทำให้หล่อหลอมให้คนญี่ปุ่นมีเป็นลักษณะนิสัยอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก็หวังว่าทุกคนก็คงจะแบบรับมือกับการทำงานของคนญี่ปุ่นได้ดีค่ะก็คือถ้าเราเข้าไปปั๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วแหละว่าถ้าเขาทุ่มเทตั้งใจจะทำงานเขาอยากได้งานอันนี้วันนี้ยังไงตามตารางเขาก็คือต้องทำให้ได้ตามนั้นซึ่งไม่รู้นะคะว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยจะเกิดอะไรอาจจะมีการเจรจาต่อรองกับเขาได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเนาะถ้าเรารู้ว่าไม่ทำก็ต้องรีบทำให้เสร็จล่วงหน้าใช้เวลาทำนานก็ต้องรีบทำหรือว่าไม่ก็ต้องแจ้งเขาก่อนคือในญี่ปุ่นอะค่ะมันจะมีคำว่าแบบโฮเรนโซถ้าทุกคนรู้กันอยู่แหละโฮก็คือโฮโคกุแบบการรายงานความคืบหน้าการทำงานเนาะเป็นระยะแล้วก็เดนคือเดนรับกุการติดต่อเมื่อมีปัญหาเลยอะไรเนี่ยก็ให้ติดต่อไปแบบยังหัวหน้างานหรือว่าผู้ที่แบบว่าเกี่ยวข้องทันทีนะคะแล้วก็โซก็คือโซดันก็คือการปรึกษาเมื่อมีอะไรปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะมามีติ้งการมาปรึกษาหาทางแก้เดี๋ยวนั้นเลยก็คือต้องรับมืออย่างรวดเร็วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าจะไม่ทำงานไม่ทันหรือว่าจะเกิดปัญหาอะไรเนี่ยให้รีบบอกเขาก่อนเพื่อจะหาวิธีการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆอย่างนี้เมื่อทำงานช้าหรือผิดพลาดไปเขาก็จะไม่ว่าอะไรไม่ให้โอกาสเพราะให้โอกาสเพราะว่าเราเนี่ยได้บอกเขาแล้วโอเคค่ะก็การทุ่มเทเนี่ยคุณก็จะเห็นด้วยการที่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยไปทำงานเช้ามากคือถ้าเทียบกับคนไทยในแผนกนะเราจะเห็นเลยว่าหัวหน้าคนไทยหัวหน้าคนญี่ปุ่นหัวหน้าคนญี่ปุ่นคือเข้างาน8โมง7โมงมากันแบบเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยคนไทยก็คือเกือบ8โมงจะมาเนาะแต่อันนั้นก็ไม่ได้ผิดนะก็มันยังไม่ถึงเวลาเราไม่มาก็ไม่ได้มีใครว่าโอเคค่ะแล้วก็การเลิกงานก็เหมือนกันเนาะแบบโอเวอร์ไทม์เนี่ยจังเดียวคือเยอะมากๆแต่ถ้ามันจะดีที่สุดก็คือการที่เราแบบจัดสรรเวลาให้ดีแล้วทำงานให้อยู่ในเวลางานอย่างเดียวเนาะเพราะว่าเราจะได้ใช้ชีวิตส่วนอื่นอะคือใช้ชีวิตอะไม่ใช่แบบให้การทำงานมันเข้ามามีผลต่อชีวิตเราขนาดนั้นค่ะแต่ถ้าเราสนุกงานนั้นก็อันนั้นก็เชิญก็ต้องแล้วแต่ปัจจัยอะไรหลายอย่างด้วยโอเคค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือการที่คนญี่ปุ่นเป็นคนที่แบบพิถีพิถันมีลงรายละเอียดในการทำงานหรือว่ามีการจัดระเบียบการทำงานอย่างดีมากๆซึ่งการที่เขาเป็นคนมีระเบียบเนี่ยถ้าสมมติว่าหัวหน้าเนี่ยเป็นคนระเบียบจัดปั๊บเนี่ยลูกน้องอ่ะก็คือยังไงต้องโดนผลกระทบไปด้วยแล้วถามว่าเราจะทำยังไงให้เราไม่โดนว่าหรือว่าทำไงให้เขาพอใจก็คือต้องทำตามเขาเนาะแล้วก็พยายามแบบว่าปรับงานปรับวิธีการทำงานของเราค่ะให้เข้ากับเขาให้ได้ซึ่งคำว่าเขาระเบียบเป็นระเบียบจัดลงรายละเอียดเนี่ยก็หมายว่าเวลาที่เราทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งมอบให้เขาแล้วเขาจะรู้สึกว่า
มันไม่ได้ออกมาตามความคิดเขาหรือว่ามันอาจจะทุกอย่างมันอาจจะไม่มีข้อผิดพลาดเนาะข้อมูลที่เรารวบรวมมาแต่ว่ามันอาจจะไม่ดูไม่เป็นระเบียบหรือว่าดูแล้วมันยังสามารถปรับได้อีกคุณสามารถปรับให้ฟอนต์มันเหมือนกันทั้งหน้าหรือว่าทำให้มันเป็นช่องแบ่งช่องให้ดูง่ายขึ้นหรือทำให้แบบกำจัดส่วนที่มันไม่จำเป็นลกหูลกตาออกไปอะไรอย่างนี้ในหน้าในข้อมูลเหล่านั้นที่จะทำเสนอค่ะมันก็จะทำให้แบบเขาอะจะบอกว่าให้เราทำไปจัดมาให้ดีทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกก็คือเหมือนกับคอนเซ็ปต์ของคนญี่ปุ่นเนี่ยที่เราเข้าใจกันแบบความคิดเขาก็คือไคเซ็นนะถ้าทุกคนรู้ไคเซ็นก็คือแบบว่าต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดก็คือถ้ามันดีแล้วอ่ะก็คือโอเคมันดีแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าสมมติมันยังดีได้อีกเนี่ยคุณก็ต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้หรือว่ามันดีมากแล้วแต่มีจุดไหนไหมนะที่เราสามารถยังทำดีได้อีกเหมือนกับเขาก็จะพยายามหาข้อที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็ทำให้มันแบบจนถึงกันนั่นดีที่สุดโดยไม่มีอะไรพลาดเลยอย่างนี้ซึ่งจริงๆในชีวิตจริงคือมันยากมากใช่แต่เขาก็จะทำอะค่ะเนาะไม่ว่าทำได้ไม่ได้ก็คือ perfectionist ของคนญี่ปุ่นก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนข้อที่3ก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือการที่ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก independent มากๆเลยเนาะที่เรารู้มาแบบว่าแบบวิธีการใช้ชีวิตเขาตั้งแต่ตอนที่เด็กญี่ปุ่นตอนที่เป็นเด็กญี่ปุ่นจนกระทั่งเติบโตมาก็คือทุกคนน่ะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ใช่ไหมแล้วคราวนี้คอนเซปต์เนี้ยค่ะไอเดียมันเหมือนกับถูกหล่อหลอมมาในตัวของเขาแล้วแล้วพอตอนที่เขาเข้าทำงานอ่ะเขาก็จะพยายามถ่ายทอดคอนเซปต์นี้ให้ลูกน้องเหมือนกันซึ่งลูกน้องคนไทยหรือว่าคนไทยทั่วไปเนี่ยแหละค่ะคือเวลาที่เราได้รับการเรียนการสอนมาหรือการเรียนรู้มามันจะต่างกันเนาะจากฝรั่งหรือว่าจากทางญี่ปุ่นก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าของเราเติบโตมาในการที่ว่าเราได้รับถูกสั่งสอนมาตลอดถูกบอกมาตลอดให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนทุกคนบอกกันเดินทางมาให้เราว่าคุณต้องเดินทางนี้ทำอะไรทำยังไงอะไรตลอดซึ่งมันจะไม่มีโอกาสให้เราได้คิดเองเท่ากับชาวต่างชาติเนาะแล้วคนญี่ปุ่นก็จะเป็นคนที่ว่าเขาต้องคิดด้วยตัวเองหาทางออกด้วยตัวเองก่อนที่จะไปพึ่งพาคนอื่นก็คือถ้ามันไม่จำเป็นจริงจะไม่พึ่งพาเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ลูกน้องเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรแล้วมาถามเขาเขาก็จะบอกว่าแล้วคุณคิดยังไงล่ะกับปัญหานั้นถ้าสมมติคุณไปถามเขาไปถามหัวหน้าว่าแต่ว่าเราคิดไม่ออกว่าเราต้องทำยังไงช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมเงี้ยเขาจะไม่บอกเราตรงๆเขาก็จะให้เราคิดเขาจะสอนให้เราแบบว่ารู้จักคิดให้ได้ด้วยตัวเองเพื่อเมื่อคุณเจอปัญหาอย่างนี้อีกรอบกลับไปคุณก็จะได้คิดได้ด้วยเองไม่ต้องให้เขาพึ่งพาคนอื่นตลอดซึ่งจริงๆมันดีมากเลยนะพอโดนหัวหน้าถามกลับเราก็จะได้ฉุกคิดว่าแล้วถ้าเป็นเราจะทำยังไงถ้าเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าเราคิดแล้วแต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกไหมเราก็อาจจะลองเสนอเขาดูว่าแบบนี้ค่ะที่หนูทำเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้มันจะเกิดผลดีหรือผลเสียคะเชื่อไหมว่าถ้าถึงแล้วเราจะถามอย่างเงี้ยเขาก็จะถามกลับมาว่าก็ลองคิดดูสิถ้าคุณคิดว่าคุณเลือกวิธีนี้อ่ะที่คุณคิดอ่ะมันจะได้ผลดีอะไรบ้างแล้วมันจะมีผลเสียอะไรบ้างเขาก็จะบอกให้เราเปรียบเทียบอยู่ดีว่าแล้วคุณคิดว่าขั้นต่อไปผลลัพธ์ที่ออกมามันจะอะไรมันจะเป็นอะไรและสุดท้ายเขาก็จะบอกว่าให้เราเลือกว่าคุณอาจจะเลือกอะไรแต่ถ้าเราเลือกไปแล้วแล้วเขามองเห็นข้อดีแบบวิธีการอื่นการแก้ไขปัญหาแบบอื่นที่ดีกว่าเขาก็จะเสนอให้เราแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยมันควรจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียตรงนี้เขาก็จะชี้แจงให้เราคือมันดีมากเลยนะคะตรงนี้อันนี้จุดนี้ถือว่าแบบเราได้ผลประโยชน์เต็มๆเอาไปปรับใช้กับด้านอื่นในชีวิตของเราได้อีกด้วยค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันถ้าดูตามพวกดราม่าหรือว่าพวกซีรีส์ญี่ปุ่นอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่สะท้อนในตัวตัวละครที่แสดงอยู่ในนั้นอยู่แล้วนี่ลักษณะสนิทใสที่เราแบบเห็นได้ถ้าเราสังเกตดีๆก็คือความไม่ชัดเจนความคลุมเครือซึ่งมันเป็นความคลุมเครือที่แสดงออกมาเนี่ยเพื่อแบบเหมือนจะบอกว่าเขาเป็นคนแคร์คนอื่นเป็นคนใส่ใจซึ่งทำให้เขาอะไม่สามารถพูดอะไรได้แบบชัดเจนเพราะว่าเขาคำนึงถึงคนที่ฟังเขาหรือว่าคำนึงถึงคนรอบข้างก็เขาก็เลยจะไม่ทำอะไรที่แบบว่าเป็นการตัดสินแสดงออกท่าทางที่แบบเป็นการตัดสินไปเลยว่า
อย่างนู้นถูกอย่างนี้ผิดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราจะเห็นได้เลยแบบเวลาที่คนญี่ปุ่นพูดอ่ะไม่ว่าเขาจะออกคำสั่งหรือว่าเขามีอะไรที่อยากถามเราเนี่ยเขาจะใช้คำพูดแบบเป็นการแบบอ้อมๆอ่ะแทนที่จะสั่งก็จะเสนอความคิดว่าอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอหรือว่าถ้าเขาสงสัยเนี่ยเขาก็จะไม่ถามตรงๆเขาก็จะแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมจุดนี้ถึงเป็นแบบนี้คือเหมือนกับเสนอให้เราคิดเหมือนเดิมล่ะค่ะคอนเซ็ปต์เดิมเลยแล้วเขาก็จะพูดอ้อมๆเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีหลายทางมากที่เขาพูดอ้อมๆแบบเพื่อเป็นการรักษาใจเราอย่างหนึ่งก็เป็นการแสดงออกว่าเขาคำนึงถึงคนฟังค่ะซึ่งมันอ้อมมากบางทีอ้อมจนแบบว่าเราไม่รู้เลยอะว่าสรุปแล้วเขาต้องการสื่อว่าอะไรเขาหมายความว่ายังไงเขาจะให้เราทำอะไรอย่างนี้แบบบางทีมันก็กลายเป็นปัญหาเนาะซึ่งจริงๆการที่เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้มีอย่างเดียวก็คือเราอะจะต้องทำความคุ้นเคยกับลักษณะการพูดหรือท่าทางการแสดงออกของคนเนี้ยของเจ้านายคนนี้ให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าถ้าเวลาเขาพูดออกมาในลักษณะนี้แนวนี้เนี่ยเขาต้องการสื่อความหมายว่าอะไรแต่ว่าเราอาจจะไม่มีทางคุ้นเคยกับเขาได้ถ้าเราไม่รู้ก่อนเนาะตั้งแต่แรกว่าแบบนี้ที่เขาพูดอ่ะเขาต้องการจะสื่ออะไรเพราะฉะนั้นแล้วการแก้ปัญหาในจุดนี้เราจะมาเสนอกันก็คือวิธีการรับมือกับหัวหน้าญี่ปุ่นกับลักษณะนิสัยการทำงานเขาที่เราบอกมาก่อนหน้านี้แล้วข้างต้น4หัวข้อเนาะอย่างแรกเลยก็คือต้องพยายามทำความเข้าใจก็อยากให้เป็ดมองเป็นพื้นฐานเนาะว่าทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ถ้าเราไม่มองถึงสัญชาติที่แตกต่างกันเชื้อชาติที่แตกต่างกันก็คือทุกคนเป็นมนุษย์ถ้าเราเข้าใจเขาในฐานะมนุษย์คนนึงเนี่ยเราก็จะสามารถตีความได้ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรแล้ววิธีอย่างเงี้ยการแสดงออกแบบเนี้ยมันหมายถึงอะไรเราจะเข้าใจเขาทันทีเลยในครั้งต่อๆไปเพราะฉะนั้นอย่างแรกจะต้องพยายามเข้าใจหัวหน้าเราก่อนแล้วเข้าใจอยู่ดีเราจะเข้าใจไม่ได้เราก็ต้องถามเขาเนาะซึ่งสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราสามารถเข้าหาได้ทุกคนถึงแม้ว่าหัวหน้าเขาจะอายุมากกว่าเรามากๆหรือว่าเป็นระดับที่สูงมากๆนี้ถ้าเราแบบพยายามเข้าหาค่ะโดยแบบอ่อนน้อมเนาะแล้วก็เข้าหาเขาเนี่ยยังไงอ่ะความที่เขาเป็นมนุษย์เขาก็ต้องเข้าใจเราแหละว่าเราอ่ะอยากไปปรึกษาอะไรกับเขาหรือว่ามีอะไรจะคุยกับเขาคือเขาต้องเปิดใจแน่นอนเพราะเขาเป็นหัวหน้าเขาก็ต้องผ่านจุดของเรามาก่อนก็อยากให้ลองเข้าไปแล้วไปพูดคุยกับเขาหรือว่าไปถามเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรารู้จักเขามากขึ้นเนาะเราจะได้ทำงานในลักษณะที่เขาชอบได้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเราควรจะปรับวิธีการทำงานของเราอย่างไรอย่างต่อไปก็คือเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ลองปรับวิธีการทำงานดูให้เข้ากับเขาว่าถ้าท่านนายคนนี้เป็นคนที่ชอบทำงานแบบว่าให้รายงานความคืบหน้าของงานเป็นระยะเราก็ควรจะแบบพอทำไปถึง1/3ของงานแล้วก็ลองให้เขาดูทีนึงให้เขาตรวจทีนึงเพื่อที่ว่าพอเวลาที่เขาต้องการจะปรับแก้ไขตรงจุดใดเขาก็จะได้รีบบอกเราเราจะได้รีบแก้ไขก่อนที่เราจะทำไปทั้งหมดเราก็ผิดหมดมันก็มาแก้ไขทีเดียวมันก็จะช้าอย่างนี้เนาะแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบแบบว่าให้จู้จี้จุกจิกแบบว่าต้องมารายงานทุกระยะเสร็จแล้วรายงานเขาทีเดียวอันนี้ก็ต้องแล้วแต่หัวหน้าด้วยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยที่เราจะบอกก็คืออย่างที่บอกว่าเราสามารถเวลามีคำถามหรือว่ามีอะไรสงสัยเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปถามเขาโดยที่ให้เขาแก้ให้เราต้องลองเสนอไอเดียให้เขาดูก่อนแล้วก็อาจจะลองให้เขาแบบถามว่าดีไหมหรือว่าให้เขาเป็นคนตัดสินใจให้เราอีกทีในตอนหลังค่ะโอเคค่ะอันนี้เราก็จบแล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็เราได้พูดไปแล้วถึงเรื่องลักษณะการทำงานของคนญี่ปุ่นแล้วก็วิธีการรับมือของคนญี่ปุ่นมาเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะลักษณะของการทำงานที่เราพูดไปมีสี่หัวข้อหลักๆก็คือการที่คนญี่ปุ่นเป็นคนทุ่มเทขยันต่อการทำงานแล้วก็ข้อที่2ก็คือการที่เขาเป็นคนที่พิถีพิถันลงรายละเอียดใส่ใจในการทำงานแล้วก็อาจจะค่อนข้างระเบียบจัดนิดนึงอันนี้ก็ต้องแบบว่าพยายามพัฒนาต่อไปสู้ต่อไปเรื่อยๆเนาะเอาไปข้อที่3ก็คือคอนเซ็ปที่ว่าพึ่งตัวเองเป็นหลักเวลาเกิดปัญหาอะไรหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเขาก็จะพยายามบอกให้เราคิดด้วยตัวเองก่อนลองเสนอทางแก้ไขให้เขาดูก่อนที่จะให้เขาบอกว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือความที่เขาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ทำอะไรตรงไปตรงมาซึ่งบางทีมันก็จะมีผลดีเพราะว่าจะทำให้เป็นการรักษาน้ำใจของอีกฝ่ายนึงแล้วก็แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจเนาะว่าเราก็จะไม่ตัดสินคุณเราจะไม่สั่งให้คุณทำนู่นนี่อย่างนี้แต่ว่า
ให้พูดอ้อมๆเสนออ้อมๆเพื่อให้คุณได้ฉุกคิดว่าคุณควรจะทำยังไงต่อซึ่ง4อย่างนี้ก็คือเราจะต้องปรับโดยการที่1ก็คือเราจะต้องเข้าใจหัวหน้าก่อนว่าหัวหน้าเนี่ยเป็นคนยังไงนิสัยยังไงก็ชอบลักษณะวิธีการทำงานแบบไหนแล้วก็ต้องปรับให้เขาแล้วก็ลองเสนอความคิดเนาะเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรหรือว่ามีคำถามอะไรเนี่ยลองเสนอไปก่อนว่าเราเข้าใจถูกไหมแบบนี้แบบนี้หรือว่าถ้าสมมติแก้ไขโดยวิธีนี้เนี่ยมันจะโอเคไหมนะคะแล้วก็อย่างที่3อย่างสุดท้ายก็คือถ้าเราเนี่ยไม่เข้าใจอะไรจุดไหนแบบว่าตั้งแต่แรกการทำความเข้าใจเขาตั้งแต่แรกเราต้องถามก่อนเข้าไปถามเข้าไปปรึกษาหรือว่าเข้าไปพูดคุยกับเขาเลยโดยตรงอันนี้คือต้องพยายามทำให้ได้ด้วยตัวเองเนาะเพื่อที่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้สบายขึ้นพอรู้แล้วรู้นิสัยเขาแล้วเนี่ยการทำงานครั้งต่อไปมันก็จะสบายขึ้นแน่นอนสะดวกยิ่งขึ้นโอเคค่ะก็สำหรับเราก็มีแค่นี้เนาะอันนี้เราก็มาพูดในฐานะคนทั่วไปในการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นนี่แหละแต่ว่าสำหรับเราแล้วก็คือล่ามอ่ะถ้าเราล่ามรู้สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเป็นประโยชน์ในการล่ามได้มากยิ่งขึ้นมากๆเลยค่ะโอเคค่ะก็ถ้าใครอยากดูอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานล่ามของเรานะคะตั้งแต่แรกเลยที่เราเข้าไปทำในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นไปสัก3เดือนหรือ6เดือนอ่ะเรามีพัฒนาการหรือว่ามีความคุ้นเคยกับงานมากขึ้นเราเจอปัญหาอะไรอีกหรือว่าปัญหาอะไรที่มันน้อยลงเนี่ยก็ให้ลองย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าของเราเนาะซึ่งถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะมีประมาณ2คลิปก่อนหน้านี้2หรือ3คลิปแล้วค่ะก็จบขอจบวันนี้ก็เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะถ้ามีจุดอะไรที่น่าสนใจในบริษัทญี่ปุ่นโอเคค่ะก็เท่านี้สวัสดีค่ะ